จริงๆผมปั่นต้นฉบับอยู่แล้วก็ไม่ว่างมากๆเลยแต่ว่าพอดีอีกอาชีพหนึ่งก็คือทำงานแล้วก็ขายของแล้วก็จะต้องมีคนที่ใช้เว็บธนาคารต่างๆเนี่ยโอนเงินเข้ามาซึ่งปกติผมก็จะไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยบ่นอะไรมากเพราะว่าแต่ละธนาคารมันก็ห่วยพอๆกันแต่กับกสิกรเนี่ยที่เขาคุยว่าเป็นอันดับหนึ่งเราก็เชื่อเขาจนกระทั่งมีข่าวลือว่าเขากำลังปรับปรุงเว็บโฉมใหม่ทุกคนก็ต่างเฝ้ารอดูว่าพอเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงอันนี้คือเป็นหน้าเว็บแคชของ Google นะครับพอเว็บเสร็จแล้วออกมาดูว่าหน้าตาเป็นยังไงปิ๊งผมนี่ถึงกับยืนขึ้นเลยครับปรบมือมันคือเว็บที่มีเงาอยู่2ข้างเห็นไหมครับ2ข้างแต่ข้างล่างไม่มีนะเอ๊ะข้างล่างมันเป็นอะไรเนี่ยมันอาจจะเป็นแบนเนอร์แต่ว่าเผอิญว่าผมใช้โครมแล้วมันบล็อกไว้มันก็เลยดูพิกลพิการนิดนึงแต่ของจริงมันอาจจะสวยก็ได้คือต้องเข้าใจว่าการออกแบบเว็บเนี่ยมันไม่ได้จบแค่คนดีไซน์แล้วก็จบมันจะต้องมีเข้าไปโยนในโต๊ะบอร์ดผู้บริหารใหญ่โตขององค์กรที่ทุกคนจะต้องฟาดฟันกันเพื่อให้ได้ออกมาเป็นเว็บที่ทุกฝ่ายทุกแผนกพอใจในที่นี้อย่างธนาคารกสิกรเนี่ยองค์กรค่อนข้างใหญ่เลยดูดิมีแผนกนู่นแผนกนี้มากมายทุกคนก็เข้าใจว่าก็คงจะอยากได้สิ่งที่ต้องการแล้วนะในที่สุดมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้เราก็จะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเฮ้ยย่อตัวอักษรได้ด้วยข้อเจ๋งเลยนี่ตัวใหญ่ตัวเล็กแต่ตัวฟอนต์นี่อะไรก็ไม่รู้นะครับตัวฟอนต์อะไรก็ไม่รู้นะครับดูแบบไม่ได้เข้าเลยโดยดีไซน์ตัวนี้ก็มีปุ่มมุมมนแล้วก็เป็นตุ่มๆอย่างเงี้ยตุ่มๆสไตล์อย่างเงี้ยครับซึ่งเราเคยเห็นครั้งล่าสุดเมื่อสัก15ปีที่แล้วแต่ในที่สุดก็กลับมาเข้าใจว่าคงเป็นสไตล์เป็นความตั้งใจในการย้อนยุคของกสิกรเองทำให้เราคิดถึงว่าเว็บเนี่ยมันมีความเก่าแก่หรือเปล่าวะ เอานะช่างเถอะเรามาดูว่าผมจะล็อกอินเข้าไปดูบัญชีธนาคารตัวเองยังไงในที่นี้ผมไม่ได้เป็นนักลงทุนนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำไงเอ้ยมันมีช่องเซิร์ชโดดเด่นอะไรเดียวอ้าวคืออะไรเนี่ย มีบอกว่าอันนี้คืออะไร Microsoft SharePoint Foundation เราจะรู้ไหมอ่ะกลับไปหน้าแรกโอเคไม่เป็นไรยกโทษให้เราเป็นลูกค้าบุคคลคือหาลิงก์ไม่เจอนะตอนนี้แบบมันหน้านี้มันเปิดไปหมดเลยสิ่งที่เด่นที่สุดในหน้าก็คือเป็นโลโก้ของกสิกรซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับผู้ใช้อ่ะผมเป็นลูกค้าบุคคลผมกดเข้าไปดูโอ้โหน่ารักเราจะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะบัญชีเงินฝากอะไรไม่รู้ว่าเต็มไปหมดเลยไหนวะผมอยากสร้างครอบครัวที่มั่นคงผมกดเข้าไปดูโดยที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยมันคืออะไรวะโอเคผมมีเงินอยากมีเงินเก็บแล้วอะไรวะเดี๋ยวกลับไปหน้านี้เมื่อกี้ยังไงอ๋อน่ารักถือว่าพลาดละกลับไปหน้าหลักแล้วก็เพิ่งมาสังเกตว่ามันกระโดดมาเป็นแท็บใหม่เนี่ยเห็นไหมมี2แท็บอันนี้เป็น kexpert.askbank.com เฮ้ยเราไม่ได้อยากรู้โอเคเรากลับไปโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษไม่กดเอ๊ะแต่กดดูหน่อยนี่คือผมพยายามจะเข้าไปว่าหน้าล็อกอินเข้าธนาคารตัวเองมันเป็นยังไงนะครับโปรโมชั่นอะไรไม่รู้มาเต็มไปหมดภาพก็แตกแล้วก็มีแบนเนอร์อะไรไม่รู้ยุบยิบยิบถ้ามองจากสายตาลูกค้าก็คือมึงมาใส่ทำไมก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายอ่ะเจอแล้วครับ K Cyber Service ต้องเป็นตัวนี้แน่ๆเลยคือผมใช้หลายธนาคารก็เลยจำไม่ค่อยได้นะว่ามันชื่ออะไรเอาเป็น K Cyber Service แล้วกันกึ๊บป๊อปอัพกระโดดมาเป็นหน้าใหม่อีกแล้วซึ่งจริงๆบางเบราว์เซอร์หรือบางคนที่เขาตั้งค่าไว้มันก็จะบล็อกป๊อปอัพนี้ทำให้กดแล้วก็กระโดดมาไม่ขึ้นนะครับแต่ในที่นี้พอจะเข้าใจเผื่อมองจากมุมของคนออกแบบเว็บอีกแล้วเพราะว่าอีเว็บหน้าแรกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มัน HTTP ธรรมดาแต่ถ้ามันเป็นอันนี้จะเป็นไอ้เขียวเขียวตรงนี้ซึ่งน่าเชื่อถือผมก็ล็อกอินเข้าไปโอเคยังพอจะกด Enter แล้วเข้ามาได้ข้างในยังหน้าตาเหมือนเดิมทุกประการที่แบบกดเข้าไปดูยอดเงินเก่าเดิมอะไรเหมือนเดิมซึ่งอันเนี้ยเป็นหน้าที่รู้สึกว่าโคตรอยากให้เปลี่ยนเลยก็ไม่รู้ว่าเร็วๆนี้เขาจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับแต่ว่าภาวนาว่าถ้าเปลี่ยนก็ช่วยทำให้มันดูง่ายกว่าเดิมทีเถอะเพราะว่าของเก่ามันกากเหลือจะบรรยายมากผมออกจากระบบก่อน
มีป๊อปอัพด้วยขยันขยันชอบมีอะไรแบบนี้โผล่ขึ้นมาอ๋ออันนี้ยังเป็นหน้าเดิมซึ่งก็โอเคไม่ซีเรียสกลับมาดูหน้านี้อีกครั้งนึงเห็นแล้วก็ทำใจไม่ได้จริงๆว่านี่เราวันนี้วันที่19 กุมภาพันธ์ 2558นะครับตุ๊ดจีแล้วด้วยซึ่งมันควรจะมีอะไรที่มันดูทันสมัยที่แบบใช้รู้สึกประทับใจกว่านี้อ่ะลองดูนิดนึงว่าถ้าเปิดในมือถือมันจะเป็นยังไงไม่ responsive นะสร้างมาแล้วกันเอ๊ะอันนี้คืออะไรเนี่ยอึดโอ้ยมีวืบๆด้วยท่านผู้บริหารชอบตกมือกันใหญ่แล้วเรายังไงอีกพอ SME เนี่ยมันชอบมีป๊อปอัพกระโดดขึ้นมาเป็นหน้าใหม่ซึ่งมีเพื่ออะไรแล้วก็มาเป็นอ๋อมีอันนี้ด้วยมีนิวด้วยนิวอ้าวป๊อปอัพบล็อกตรงนี้มันขึ้นว่าป๊อปอัพโดนบล็อกก็กดดูอ้าวป๊อปอัพโดนบล็อกจริงด้วยแล้วต้องกดมาเพื่อจะให้เข้าหน้านี้ได้แล้วก็เป็นหน้าเข้าสู่ระบบซึ่งอีหน้านี้ก็ดันมีแถบที่จะต้องเลื่อนดูว่าทางหน้ามันคืออะไรนี่แล้วหน้าล็อกอินนี่แบบดูผมจริงๆเรื่องดีไซน์มันก็เป็นเรื่องรสนิยมนะแต่ว่าบางทีแบบรสนิยมที่ดูแย่เกินไปผมก็ไม่รู้จะทำไงกับมันดีมันเหมือนหลุดมาตั้งแต่ยุคโบราณจริงๆอย่างที่คุณมาร์กว่าจริงผมไม่ได้คิดเองนะครับอันนี้คุณมาร์กว่าถ้ามีอะไรก็ไปด่าบาร์กมาร์กเอาแล้วก็มีอันนี้โดดเด่นมากแจ้งระวังโปรแกรมโทรจันสปายแวร์กดปั๊บอะไรเนี่ยเต็มจอแล้วก็มีบอกว่าปรับปรุงล่าสุด23 พฤษภาคม 57ก็ปีที่แล้วซึ่งอีแบนเนอร์อีหน้ากั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ไม่มีใครเคยอ่านจริงเพราะมันน่ารำคาญมากพอเปิดมาเจอหน้านี้ก็จะกดแท็บแล้วกด enter ทีนึงเพื่อผ่านไปพอกดแท็บมันจะมาโผล่ปุ่มนี้โอ้ยาวเฟ้ยเลยปุ่มตกลงเนี่ยแล้วมันจะกระโดดไปหน้าท็อปต่อไปเพื่อให้ล็อกอินเองซึ่งในที่นี้อีหน้าล็อกอินก็แบบไม่น่าเชื่อถือเลยคือผมไม่แน่ใจว่าชาวบ้านร้านตลาดจะเข้าใจกันหรือเปล่านะครับว่ากดเข้ามาแล้วมีกุญแจสีเขียวแล้วก็ให้ดูใบรับรองความปลอดภัยเนี่ยถือว่ามันโอเคมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วเจอดีไซน์เงี้ยผมไม่รู้ว่ามันคือเว็บจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเว็บที่มีแฮกเกอร์ทำปลอมหน้าเว็บให้มันเหมือนจริงเพราะว่ามันดูมันดีไซน์มันไม่ได้เป็นทางการมันไม่ได้เสริมสร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือขององค์กรเลยนี่คือว่าด้วยดีไซน์ซึ่งเป็นรสนิยมผมไม่อยากว่าเท่าไหร่แต่ก็ว่าไปแล้วแหละแล้วก็ดูฟอนต์ดูตัวอักษรทุกอย่างแบบโอ้อะไรไปเนี่ยเชื่ออะไรไปเนี่ยโอ้ยเงามาแล้วเงาด้านล่างมาแล้วดีใจมากเงาด้านล่างที่เป็นขอบๆนะครับโอ้ยเครียดปิดอันนี้ไปก่อนก็กลับมาหน้าแรกอีกครั้งนึงก็คงไม่มีอะไรมากนอกจากจะติดต่อเราแล้วก็โอ้โหดาวน์โหลดปฏิทินพกพาปี2556ก็คงติดต่อเราแล้วก็ช่วยกันรายงานว่าเว็บมันไม่ไหวจริงโอ้ยไม่รู้จบไงพอเฮ้ยเดี๋ยวมีอันนี้รับแจ้งอีเมลปลอมเว็บไซต์หลอกลวงมันบอกว่าเว็บจริงจะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นแต่คือเราเข้ามาเว็บจริงอ่ะซึ่งหน้าตามันเหมือนเว็บหลอกลวงผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเข้าเว็บหลอกลวงมันอาจจะสวยกว่านี้ก็ได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมีใครที่ทำเว็บหลอกลวงแล้วสวยๆอ่ะทำมาแล้วน่าเชื่อถือกว่านี้ก็ช่วยไปบอกกสิกรทีเดียวครับว่าเอาดีไซน์ผมไปทีพอแล้วครับ